สวัสดีพี่น้องท่านครับก็อย่างก่อนก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีส่วนในการอธิษฐานเผื่อผมแม้ว่าผมจะไปเมืองไทยอย่างรีบด่วนเนื่องจากว่าคุณแม่เสียช่วงนั้นก็บอกว่าคุณแม่ป่วยแล้วก็โทรไปทางบ้านว่าป่วยหนักเมื่อป่วยหนักแล้วก็น้องบอกว่าพี่น้องว่าถ้ากลับได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีโอกาสกลับผมก็เลยจองตั๋วพอจองตั๋วเสร็จได้บุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับอีกวันต่อมาแม่ก็ไปนะไปอยู่กับพระเจ้าก็แปลว่าไปไม่ทันเขาก็พี่น้องบอกว่าไปถึงวันอาทิตย์ก็จะทำพิธีทางศาสนาพุทธเนื่องจากว่ายังไม่ถึงพ่อแม่เคยอยู่ในพุทธแล้วก็ญาติพี่น้องก็อยู่ในพุทธนะครับแต่ท่านรับเชื่อพระเจ้าแล้วเพียงแต่ว่าญาติไม่รู้นะก็ต้องทำไม่เป็นไรนะครับเมื่อเขาบอกว่าวันอาทิตย์แต่ผมจะเดินทางถึงวันจันทร์ทำยังไงงั้นก็ขอเลื่อนไปอีกรอผมอีกหนึ่งวันก็ขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสไปอย่างน้อยก็ไปพบปะกับญาติพี่น้องแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องคริสเตียนนะฮะทางนู้นก็ผู้รับใช้พระเจ้าก็ไปรับแล้วก็ไปรับที่สนามบินขอนแก่นแล้วกลับมาที่มหาสารคามก็ทันเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ทำพิธีทางนู้นแต่ช่วงที่อยู่ที่นู่นนะฮะก็ไม่ได้มีส่วนอะไรมากทางครอบครัวเนื่องจากว่าเราเป็นคริสเตียนก็มีแต่ต้อนรับพี่น้องบางทีก็จำเพื่อนๆไม่ได้นะเกือบ10ปีก็หน้าตาแต่ละคนก็เริ่มเปลี่ยนนะจำชั้นได้บ่สั่นโกหกก็ไม่คุ้นๆหน้าอะไรต่างเราเรียนด้วยกันไงขอบคุณพระเจ้ากลับไปครั้งนี้ก็เจอก็มีรุ่นราวคราวเดียวกันที่แม้ผมไม่ได้แจ้งทางนู้นก็ขอบคุณพระเจ้านะเพื่อนเขาเรียกว่ารุ่น05เขาบอกว่าเสือ05เขายังมีสมาคมนะครับเขาก็ทางสมาคมก็ไปช่วยงานก่อนผมไปเขาก็เป็นเจ้าภาพที่งานให้นะครับเขาบอกว่าเป็นเสือ05เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นจากที่เราเรียนตั้งแต่อยู่ประถมนะครับตั้งแต่อยู่ประถมจนกระทั่งบัดนี้นะเกือบ60ปีแล้วนะครับก็ยังจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำในการไปครั้งนี้นอกจากนี้ก็มีโอกาสพูดคุยนะครับกับพี่น้องเพื่อนๆนะครับว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วก็มีโอกาสเป็นพยานแบบว่าคุณแม่ที่นอนอยู่เนี่ยมีแต่ร่างแต่ว่าวิญญาณท่านน่ะท่านได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็มีโอกาสเป็นพยานกับญาติพี่น้องเพราะว่าเขาไม่เห็นผมไปทำเหมือนกับพี่น้องนะครับเรายืนแล้วก็แม้เราจะไปทำพิธีที่แบบใกล้ชิดแบบทางวัดเพราะน้องๆเขาเคร่งมากแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ก็มาทั้งผู้ที่เป็นประธานก็เป็นระดับสูงหน่อยของจังหวัดอะไรต่างๆเนื่องจากว่าน้องสาวเป็นข้าราชการแล้วก็ในส่วนนั้นเหล่านั้นแต่ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแม้เขาจะมีการทำใหญ่โตแต่ผมรู้ว่าแม่ไปอยู่กับพระเจ้าครั้งก่อนคุณพ่อเสียก็มีโอกาสไปเยี่ยมอธิษฐานเผื่อท่านแต่กลับมาไม่ถึงเดือนท่านก็จากไปเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสกลับไปแต่ครั้งนี้หลายคนถามว่าโอ้มาทันเวลาพอดีนะตอนที่มางานคุณพ่อก็ไม่เห็นผมนะครับในครอบครัวมีขาดผมคนเดียวแต่ตอนนี้เรากลับไปทันทุกคนก็พร้อมหน้าพร้อมตาและยิ่งไปกว่านั้นก็ขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสได้อยู่กับน้องสาวก็ฝากให้ฐานเผื่อด้วยน้องสาวก็เคร่งเครียดมากนะก็ถือว่าเกี่ยวกับด้านการประสาทอะไรต่างๆคือเป็นครูแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าในการไปก็อยู่กับครอบครัวเราอยู่ตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่มีโอกาสอยู่คุกคีมากจนเขามีครอบมีครัวแต่ว่าก็มีอาการแต่ก็มีโอกาสที่ฐานเผื่อแล้วก็นำไปที่โบสถ์แล้วก็ฝากอาจารย์ดูช่วยกันดูแลเนี่ยนะไอ้ฐานเผื่อแล้วหลานคนหนึ่งนะครับตัวเล็กก็10
3ปีเราก็มีโอกาสเพราะว่าให้เขานี่มีโอกาสไปโบสถ์นะขอบคุณที่ไปครั้งนี้ตื่นเต้นในช่วงระยะเวลาสั้นแต่หลายๆคนก็คิดถึงออสเตรเลียว่าโอ้มีโบสถ์ไทยด้วยเหรอเพราะว่ามีแล้วก็คุยกับเพื่อนผู้รับใช้ก็หลายท่านก็รู้จักอาจารย์แล้วก็พี่น้องของเราเกี่ยวกับเรื่องโบสถ์ก็แนะนำกันไปแต่ขอบคุณพระเจ้าในไปที่อุดรนะครับไปอยู่ในกลุ่มผู้รับใช้พระเจ้าที่กำลังพูดถึงฮักอีสานพี่น้องอาจจะเคยเห็นในเว็บว่าเกี่ยวกับงานอีสานก็มีโอกาสคุยกับผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่นะครับจันเดวิดแล้วก็ทีมงานมีโอกาสว่าฝ่ายฐานเผื่ออย่างน้อยก็คนต่างประเทศก็คิดถึงอีสานด้วยนะก็มีภาระใจนะมีโอกาสกลับไปเยี่ยมพยายามจะขอบคุณพระเจ้าเขาก็มีอยากโอกาสอยากจะมาเยี่ยมคริสตจักรของเราแล้วก็ในออสเตรเลียด้วยแล้วก็มีการแต่งปันความเป็นบางคนก็ยังไม่รู้จักออสเตรเลียครับบอกว่าเป็นยังไงหิมะตกหรืออยู่ใกล้กับอังกฤษไหมบอกว่าอยู่คนละที่อันนั้นยุโรปเขาไม่รู้จักก็เป็นสิ่งที่มีโอกาสไปพรีเซนต์บางสิ่งเล็กน้อยให้กับพี่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นก็พี่น้องมีโอกาสฐานเผื่อและขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นะครับพวกเรามีโอกาสที่จะได้เป็นพระพรนะฮะสู่เมืองไทยเป็นสะพานก้าวไปสู่ทางเมืองไทยด้วยนั้นเดี๋ยวจะขอทั้งหนึ่งครับ